คิวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับบันทึกลับแดนสยามนะครับแห่งประเทศไทยนะฮะ50กว่าล้านคนนะครับที่ติดตามเราอยู่นะครับตอนนี้คือ53ล้านแล้วนะครับคือ3วันต่อ1ล้านพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับนี่หลวงพ่อสูงหลวงพ่อสูงที่องค์ท่านตัวท่านตอนมีชีวิตจริงนะฮะท่านสูงกว่าเพื่อนเลยในประเทศไทยเนี่ยสูงมาเลย2เมตรกว่าคนเนี่ยนะฮะคนตัวท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาชมสรีระของท่านตอนนี้ท่านได้ละสังขารนะครับมาไม่กี่เดือนไม่เท่าไหร่นะฮะสังขารท่านยังอยู่ในโรงห้องเย็นจะค่อนข้างจะยาวเป็นพิเศษนะครับท่านจะองค์สูงนะครับเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดนะครับเป็นประวัติที่เป็นวัดล่าหรือวัดหลวงพ่อสูงวัดหนองผักชีนะครับวัดหนองผักชีนี่อยู่ในเขตของสายไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับคนที่จะไปประมาที่จะมากราบท่านมาไหว้ท่านก็เหมือนท่านเป็นพระเกจิอาจารย์คนหนึ่งนะในพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยจะมีรายชื่อของท่านถือว่าเป็นพระเถระแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์3-2คิวครับนี่นะครับท่านผู้ชมที่ผมบอกว่าหลวงพ่อสูงเนี่ยสูงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยองค์ท่านเปรียบเทียบจากมุมกล้องกับเนี่ยท่านสูงจริงๆผมสูง182ครับ182ผมเนี่ยสูง182อันนี้ท่านสูงมากกว่าผมอีกเท่าไหร่ท่านผู้ชมคิดอันนี้182ท่านที่สูงเนี่ยนะ102.53นิดนึงนะครับน่าจะอย่างนั้นแหละท่านสูงจริงๆนะครับนี่คือภาพที่เขาจำลองแล้วก็เป็นภาพที่จริงนะฮะเอามาปฏิฐานไว้ที่วัดของท่านนี่แหละนะครับหลวงพ่อสูงนะครับพอเรียกกันหลวงพ่อสูงรู้จักกันนะครับนะนี่นะสถานท่านแล้วก็การบวชหรือประวัติต่างๆเดี๋ยวพามาชมตรงนี้นิดนึงนะผู้ชมนี่นะเดี๋ยวกล้องเขาจะแพนมาดูท่านสูงดูพัดยศของท่านนะครับเป็นพระครูไล่ลงมาพัดยศต่างๆนะครับนี่นะเดี๋ยวกล้องเขาจะทำให้ใกล้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยถือว่าสูงมากนะหลวงพ่อท่านเป็นคนหนึ่งของประเทศไทยนะฮะเขาว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้แล้วดูในโดมหรือห้องเย็นของท่านที่รัฐสถานมานิดนึงฮะเดี๋ยวสู่ไปดูนะท่านยังสดใสอยู่นะครับท่านผู้ชมสดใสนะครับอนุญาตนะหลวงพ่อนะนะฮะเดี๋ยวให้กล้องเขาดูท่านที่เป็นลูกหลานนะท่านเหมือนนอนเหมือนนอนหลับเลยนะในที่หน้ายังสดใสสมบูรณ์สียังโอเคอยู่เลยนะไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับท่านผู้ชมไม่เน่าไม่เปื่อยท่านจะเห็นไหมหิวจะนี่อันเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูด้วยนะท่านผู้ชมดูมุมกล้องอันเดี๋ยวกล้องไปที่นู่นเลยนะไปที่องค์ท่านนะครับอนุญาตหลวงพ่อนะครับตอนนี้ต่อหน้าเลยนะเขาจะเผยแพร่นะครับให้คนได้รู้นะได้มากราบสักการะบูชาได้มีโอกาสมาตรงนี้แล้วที่มาตรงนี้ได้คือมางานบวชของคุณอุเทนบุญยงนะที่หมายเป็นของคุณสปัดเบญทนีเป็นพระเอกนะในตาหวานเลยท่านในตาหวานเลยท่านจะเก็บภาพมาให้ผู้ชมได้ชมนะครับว่านะครับนะครับก็นี่นะครับเป็นหลวงพ่อที่สูงของประเทศไทยก็มีองค์นี้นะที่อยู่วัดล่าท่านผู้ชมจะได้ชมนะครับเนี่ยรูปปั้นจะนั่งท่านนั่นจะสูงอย่างนี้เลยนะฮะเราให้ดูนิยบทต่างๆแล้วก็ประวัติความเป็นมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับท่านผู้ชม